ับผมผมสอนชาแนลครับนี่เป็นสถานที่ที่วัดอีกวัดหนึ่งนะฮะชื่อว่าวัดหมูเปิ้งครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านตรงนี้ให้ฟังนะครับคำว่าหมูเปิ้งคำว่าเปิ้งหมายถึงการพึ่งพานะครับเป็นวัดที่ผู้เกิดปีกุลนะครับนิยมมาสักการะบูชาภายในวัดรวมโบราณสถานสำคัญนะฮะซุ้มประตูโขงหอไตรซุ้มประตูโขงเป็นลักษณะซากโบราณสถานก่ออิฐฉาบปูนประดับด้วยลายปูนปั้นนะฮะบริเวณขอบล่างอะไรอ่ะก็นี่นะฮะผมถ่ายภาพให้เห็นแล้วก็อ่านตามนี้เลยครับผมก็ลักษณะของดูซุ้มประตูที่นี่นะครับก็เป็นลักษณะของลายปูนปั้นนะฮะก็น่าจะพุทธศตวรรษที่24นะฮะเป็นลวดลายของปูนปั้นเดิมนะฮะนี่คือหมูครับนี่คือซุ้มประตูโขงนะฮะวัดหมูเปิ้งครับ